สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้ออุปกรณ์ตัวนึงมานะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนครับเวลาทำความสะอาดบ้านนะครับตามซอกตามมุมนะครับหลายๆจุดนะไม่ว่าจะเป็นครัวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการล้างรถนะครับเกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนครับนั่นก็คือซอกต่างๆเนี่ยเราถูเข้าไปไม่ถึงครับแล้วผมก็เบื่อกับปัญหาแบบนั้นมากๆครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยสั่งแปรงขัดอเนกประสงค์จากบอสมาครับตัวนี้เขาชื่อว่า Boss Universal Brush นะครับซึ่งเป็นแปรงสำหรับทำความสะอาดจุดต่างๆนะครับคือถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้มือขัดนะครับคือจะบอกว่าบางจุดเนี่ยเวลาใช้มือขัดมันก็เมื่อยนะหรือว่าบางซอกเนี่ยแหมมันก็ต้องคอยเปลี่ยนปงเปลี่ยนแปลงเอาแปลงมาถูจุดเล็กๆนะครับคือผมก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อแบบนี้มาเลยทีเดียวจบก็ดีนะครับมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับซึ่งนะครับถ้าใครโหลดแอปพลิเคชันของ Bosch มาแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับเราสามารถสะสมคะแนนได้เหมือนเดิมเลยนะเคยสอนวิธีใช้แอปพลิเคชัน Bosch มาแล้วนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าเป็น Bosch แท้ Bosch เทียมนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของเพื่อนๆ เองครับอ่ะมาดูนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาข้างในก็เป็นแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้บริษัทบอสเองเขาก็รับประกัน6เดือนนะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าอย่างนี้ใช้สว่านมือแทนได้ไหมจริงๆก็ถ้าถามผมนะมันก็เหมือนจะได้นะเพราะว่าผมจริงๆผมเคยซื้อแปรงสำหรับสว่านมือมาแล้วแต่ว่าด้วยความใหญ่ของตัวพวกสว่านไร้สายอ่ะแล้วก็เอามาใส่หัวครับเวลาจับเนี่ยมันไม่ได้จับถนัดครับเพราะว่าพวกสว่านไร้สายมันต้องจับในทรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราขัดเนี่ยขัดอย่างนี้ครับบางมุมมันไม่ถนัดจริงนะซึ่งของบอสเขาออกแบบมาครับให้เราสามารถกำหัวแบบนี้ได้เห็นไหมนี่นะครับเป็นทรงที่เราสามารถออกแรงได้ถนัดนะครับแล้วตัวหัวนะก็เป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นคลิกล็อกนะคือเราใส่เข้าไปปล็อกแบบนี้นะครับมันก็ล็อกแล้วเวลาเราขัดเนี่ยเราก็ขัดอย่างนี้นะรอบที่เขาให้มารอบไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะให้ดูนะครับทุกคนอ่ะรอบก็จะประมาณแค่นี้เองครับนี่บางคนบอกเอารอบแค่นี้แล้วจะไปขัดสะอาดไหมมันไม่ได้ต้องใช้รอบสูงนะเพราะว่าการขัดรอบสูงมากๆนะครับอุปกรณ์บางอย่างนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์บางอย่างหรือเครื่องครัวหรือแม้กระทั่งล้อแม็กของเพื่อนนะครับก็เกิดรอยถลอกหรือเกิดความร้อนและเสียหายได้ง่ายครับถามว่าเจ้าตัวนี้โดนน้ำได้ไหมนะครับตัวนี้กันน้ำ IPX5 นะครับซึ่งสามารถล้างน้ำได้นะครับโดนฝุ่นได้แต่ก็ไม่ควรเอาน้ำไปฉีดอัดมันนะครับก็สามารถใช้ล้างห้องน้ำได้ครับตัวนี้เป็นแบบชาร์จอะแดปเตอร์ USB นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็คือ 1,500 มิลลิแอมอาวเวอร์ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวขัดกระเบื้องนะครับสำหรับห้องน้ำต่างๆซอกต่างๆในห้องน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีซอกมุมเล็กๆในห้องน้ำนี่ครับตัวนี้เลยนะที่ผมอยากได้นะครับก็คือพวกก๊อกต่างๆนะครับข้างก๊อกเนี่ยทำความสะอาดยากมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในมุมต่างๆข้างก๊อกได้หรือว่าซอกมุมตามห้องน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำความสะอาดแบบลึกๆนะครับก็สามารถใช้ตัวแบบนี้ได้ครับอย่างพื้นผิวการขัดปกตินะครับตัวแป้นขัดทั้งหมดของบอสเนี่ยมี4เบอร์นะครับแต่ตัวที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น2เบอร์นะครับก็คือสีฟ้ากับสีน้ำตาลนะครับซึ่งตัวสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นขัดแบบลึกล้ำนะครับคราบสกปรกเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปขัดพวกโลหะพวกซิงค์ต่างๆดูนะครับส่วนสีฟ้านะครับก็ทนุถนอมพื้นผิวหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะแล้วก็มาพร้อมกับแป้นตัวนี้นะครับเป็นแป้นติดตุ๊กแกนะครับซึ่งพอเราติดปุ๊บนะครับเราก็ต่อเข้ากับนี่ครับตัวแป้นอย่างนี้ได้เลยนะก็ใช้สะดวกดีนะจริงๆแล้วเครื่องมือบอสนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบคุณผู้ชายที่เป็น DIY อย่างเดียวนะคุณแม่บ้านผู้หญิงก็สามารถซื้อไปใช้ได้ครับทุกคนครับอยากจะบอกว่าตัวประตูปิดห้องน้ำของผมนะตรงซอกต่างๆตรงนี้คือมันค่อนข้างทำความสะอาดยากมากๆนะครับเพราะว่ามันมีมุมที่ย้อนเข้าไปด้านในแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะใช้เจ้าตัว Universal Brush ตัวนี้ของ Boss นะครับทำความสะอาดนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถทำความสะอาดมุมต่างๆในห้องน้ำของเรานะครับได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับสามารถแบบโดนน้ำได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้แบบแช่น้ำไปเลยหรือว่าเอาไปแบบฉีดน้ำใส่นะแต่ว่าก็โดนน้ำพอได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานในห้องน้ำนะครับตามซิงค์ล้างจานนี่ได้สบายเลยเนาะเนี่ยซอกข้างๆของผมตรงเนี้ยค่อนข้างจะสกปรกครับเพราะว่าทำความสะอาดยากจริงนะครับเนี่ยให้ดูนะครับคือปกติอ่ะ
ผมก็ใช้แปรงแบบนี้นะครับถูครับเนี่ยถูอย่างเงี้ยถูอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้าเนี่ยอย่างมุมกระจกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมุมกระจกตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้ละนะครับค่อนข้างยากเลยนะวันนี้จะลองทำความสะอาดดูนะให้แปรงดูนะครับคือโสแปรงของบอสเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งนะแล้วก็เราสามารถออกแรงกดได้ค่อนข้างเต็มที่นะครับทำให้ประสิทธิภาพของในการทำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับเพื่อนๆดูนะครับซอกเนี้ยคือถ้าไม่ถอดประตูออกมาปกติก็ทำความสะอาดไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอาเจ้าหัวแปรงเล็กๆอย่างนี้นะครับของบอสนะเข้าไปทำความสะอาดได้ครับทุกคนครับอยากให้ดูอันนี้นะครับอันนี้คือกระจกที่มีคราบน้ำหินปูนก่อนนะครับคือบ้านผมอ่ะใส่เครื่องกรองน้ำแหละแต่ไม่ได้กรองหินปูนนะครับก็จะมีหินปูนอ่อนๆนะครับซึ่งพอนานไปละหินปูนมันก็จะเกาะพวกกระจกนะครับอันนี้จะขัดให้ดูนะอันนี้คือขัดได้ง่ายมากนะครับดูนะทีนี้จะให้เห็นชัดต้องขัดสองฝั่งครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอเช็ดเสร็จแล้วนะครับบานกระจกนะครับมันก็ใสมากขึ้นทุกคนครับนี่คือสิ่งล้างจานนะครับปัญหาเดียวกันเลยคือคราบน้ำหินปูนนะครับนี่คือหินปูนมันเกาะอ่างหมดเลยนะครับก็ลองขัดดูนะนี่ครับคราบหินปูนเมื่อกี้นะครับที่อยู่นะครับผมก็พยายามขัดออกนะก็ลดลงเยอะนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นะครับทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบอกได้มั้ยวันนี้รีวิวสั้นๆแป๊บเดียวจบเลยอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไป